คือชาติเดียวจากอเมริกาใต้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในรอบตัดเชือกของศึกฟุตบอลโลกครั้งที่13พวกเขาไม่มีทางกลัวชาติใดจากยุโรปเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขามีดิเอโกมาราโดน่าและที่สำคัญพวกเขาคือชาติเดียวที่ผ่านรอบที่แล้วมาด้วยการชนะในเวลาการเล่นMaradona would pit his skills against Belgium, who'd improved so much. รอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสจะพบกับเยอรมันตะวันตกและเบลเยียมจะพบกับอาร์เจนตินา First in Guadalajara, France against West Germany. ตัดเชือกคู่แรกนั้นมีขึ้นที่กัวดาลาฮาราเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันตะวันตกทั้งคู่ตัดเชือกกันมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนซึ่งฝรั่งเศสนำห่างถึง 3-1ก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อเยอรมันในการดวลลูกโทษที่จุดโทษแต่ว่าเกมนี้ผิดกับ4ปีที่แล้วอย่างลิบลับเพียงแค่9นาทีเท่านั้นแอนดี้เบรเมก็ยิงลูกนอกเขตโทษให้เยอรมันตะวันตกนั้นนำฝรั่งเศสไปก่อน 1-0 รักษาประตูเจอบัสไม่สามารถที่จะหยุดยั้งลูกยิงของเบรเมได้และในครึ่งหลังฝรั่งเศสนั้นหมดแรงไม่สามารถที่จะต้านทานพลังอึดของเยอรมันได้นาทีสุดท้ายรูดี้โฟเลอร์จึงลุดเข้าไปยิงประตูสุดท้ายให้เยอรมันตะวันตกนั้นคว่ำฝรั่งเศสไปได้อย่างง่ายดาย2-0ได้เป็นทีมที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเป็นชาติแรกมาราโดน่านำทัพอาร์เจนตินาลงเล่นในรอบนี้ด้วยความมั่นใจแต่เขาก็โชว์ความมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อยิงประตูแรกในนาทีที่51ลูกนั้นอยู่ที่เก็บเบอร์รูชาก้าคนที่จะจ่ายตัดเข้ามาให้มาราโดน่าลุดเข้าไปจิ้มง่ายๆอาร์เจนตินาทีมฟ้าขาวนำปีศาจแดงจากยุโรปไปก่อน 1-0 4ปีก่อนในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกเบลเยียมสามารถที่จะตัดมาราโดน่าออกจากเกมได้พวกเขาจึงพลิกล็อกเอาชนะอาร์เจนตินามาได้ 1-0 แต่ในเกมนี้พวกเขาทำไม่ได้มาราโดน่าแหวกด่านเข้าไปทำประตูที่2ให้อาร์เจนตินานำโด่งไปเป็น 2-0เกือบจะเสียหลักตอนยิงแต่ว่ายิงประตูเข้าไปแล้วนั้นก็ยังวิ่งเข้ามาแสดงความดีใจกับเพื่อนๆได้นี่คือความมหัศจรรย์พันลึกของยอดนักเตะหมายเลข10ซึ่งว่ากันว่าเก่งกาจที่สุดในโลกลูกหนังคนหนึ่งจากชัยชนะ 2-0 เหนือเบลเยียมทำให้อาร์เจนตินาได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับเยอรมันตะวันตกในปี1978ที่อาร์เจนตินามาราโดน่าไม่ได้รับการคัดเลือกให้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในบ้านเกิดของตัวเองแต่หลังจากจบเกมกับเบล